เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะฮะเผอกบข่าวตำรวจเลยคุณหญิงหมอพรทิพย์ฮะไปเที่ยวไอซ์แลนด์กับเพื่อนๆนะประเทศในยุโรปจะไปดูแสงเหนือแต่เจอเจ้าของร้านอาหารไทยนะฮะคือจากไล่ล่าแสงเหนือเนี่ยมาเจอเจ้าของร้านอาหารไทยไล่ออกจากร้านฮะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมมันอยู่นี่จริงๆด้วยเขาไปไปออกไป get the hell out of here you're corrupt go you get out of here you're not belong here we don't welcome you มันเป็นสวที่ฮิค่ะนี่นะกูเคยสัญญาแล้วถ้ากูเจอที่ไหนนะมึงนี่ไงไปไป get out of here ไปไม่ต้องมาร้านกูไปเลยครับผมไม่ได้ว่าทุกคนนะครับผมว่าเขาคนเดียวทำไมอ่ะไม่เกี่ยวครับนี่เรามาเที่ยวมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนี่ผมไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้คนอย่างนี้โอ้โหผมแยกแยะครับผมถึงไม่ว่าคนอื่นไงครับผมว่าเขาเพื่อนที่มากับคุณหญิงหมอเนี่ยต้องขอบอกให้แยกแยะนี่มาเที่ยวนะไม่ใช่เรื่องการเมืองนะเขาบอกว่าเขาแยกแยะแล้วแต่ว่าเลยด่าผมคนที่คนเดียวเขาจะไล่หมอพรทิพย์คนเดียวนะบอกเพื่อนคนอื่นเนี่ยกินในร้านอาหารไทยของเขาได้นะนี่ฮะเป็นประเด็นเดือดๆเลยคุณหมอหญิงคุณหมอพรทิพย์เนี่ยก็สุภาพนะไม่ได้ด่ากลับแต่ก็ยืนงงๆเพื่อนก็งงฮะสุดท้ายคือทั้งคณะก็ต้องเดินออกไปครับเดินออกไปทั้งคณะฮะนี่ฮะเจ้าของร้านเนี่ยพอเขารู้นะว่าทางคุณหมอพรทิพย์เข้ามาเนี่ยขับรถมาเลยฮะขับรถมาใช้เวลาประมาณ5นาทีคือเขาไลฟ์ระหว่างออกจากบ้านขับรถมาเนี่ยจนมาถึงร้านแล้วก็มีการไลฟ์ในจังหวะนี้นี่ฮะแล้วก็ทางด้านของเพื่อนคุณหมอพรทิพย์นะฮะก็มีการถ่ายรูปถ่ายคลิปคืนสักหน่อยนึงก่อนที่จะยอมเดินออกต้องเดินออกฮะและเหตุผลที่ทางด้านของชายคนนี้นะครับที่ไล่บอกว่าสิ่งที่เขาก็คือคุณหมอพรทิพย์ทำกับประเทศเนี่ยรับไม่ได้ครับผมรับไม่ได้แต่ต้องทำขนาดนี้เลยหรือนี่นะฮะแต่ไหนแต่ไรคุณหมอพรทิพย์เนี่ยก็เป็นเป้าของฝั่งที่ไม่ชอบขั้วอนุรักษ์นิยมอยู่แล้วครับโดนถล่มใส่อยู่แล้วนะฮะและโดยเฉพาะก้าวไกลชนะเลือกตั้งรวบรวมเสียงสวสสอยู่เนี่ยมันมีประเด็นก็คือคุณหมอหญิงพรทิพย์นะฮะบอกว่าจะโหวตให้กับทางด้านของคุณพิธาก็ได้ถ้าไม่แตะมาตรา112ก็พูดตัวนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งวิจารณ์คุณพิธาว่าคอยให้สัมภาษณ์กดดันออกสื่อแต่ไม่มาขอคะแนนเสียงด้วยตัวเองสุดท้ายวันที่โหวตให้คุณพิธาก็คืองดออกเสียงก็คือไม่โหวตให้นี่ฮะนี่ก็เป็นการแสดงออกเรื่องของการเมืองพูดชัดๆได้เลยไหมนะนอกประเทศไทยเจ้าของร้านที่ไอซ์แลนด์นะฮะก็เป็นเรื่องที่พิพากษาวิจารณ์กันเยอะนะฮะสองฝ่ายนะเสียงมันแตกเลยเพื่อนเนี่ยก็บอกให้แยกแยะแล้วนะมาเที่ยวแต่สุดท้ายก็คือบอกจะไล่คุณหมอพรทิพย์คนเดียวสุดท้ายเข้ามาเป็นคณะเขาก็ออกไปทั้งคณะท่านผู้ชมครับซึ่งคุณหมอพรทิพย์เนี่ยไปเที่ยวไอซ์แลนด์จริงๆนะฮะเพราะว่าไปเที่ยวเนี่ยบอกว่าแฮชแท็กตามล่าแสงเหนือฮะแต่จากตามล่าแสงเหนือกลายเป็นไปเจอเจ้าของร้านไล่ล่าและล่าสุดที่เธอโพสต์ฮะเธอเจอแสงเหนือแล้วครับแต่เธอไม่ได้โพสต์ตอบโต้เจ้าของร้านเมื่อกี้นะครับเธอบอกสุดท้ายมาเที่ยวไอซ์แลนด์นะฮะได้เห็นแสงเหนือด้วยตาเปล่าจริงๆแล้วครับนี่ฮะก็เป็นความดุเดือดเดือดดาลนะฮะผมเน้นย้ำนะอย่างนึงว่ามันเป็นปรากฏการณ์นะครับซึ่งไม่สนับสนุนให้ทำตามนะฮะครับแต่มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆกับความเกลียดชังทางการเมืองนะฮะแล้วก็ไล่คุณหมอหญิงออกไปนะครับคุณหญิงหมอแต่จริงๆคนก็ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอก็เยอะเหมือนกันในฝ่ายที่เหมือนกับสนับสนุนเชียร์เธอแล้วก็บอกนี่มีร้านอาหารต่างประเทศก็อยากให้เธอมาทานก็มีนะครับ